หนูหวัดดีค่ะหนูชื่อกรกนกวงประสาสุนะคะคเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครอบครัวหนูเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์กู้ชาติยวนก่อนที่เป็นประเทศเวียดนามคือสมัยก่อนน่ะคำว่ายวนก็อดีตการอินโดจีนน่ะยวนสยามลาวเขมรก็เป็นแผ่นดินเดียวอ่ะยังไม่ได้แบ่งประเทศไม่ว่าใครต่างๆไม่ว่าเผ่ายวนเผ่าจีนหรือยวนมี54เผ่านะไม่อยากอยู่ถิ่นบ้านตัวเองมันแห้งแล้งบางคนก็หนีมาค้าขายบางคนก็ขัดแย้งเรื่องศาสนาบางคนก็หนีความแห้งแล้งเลยผ่านเขมรกับลาวมาอยู่สยามในน้ำมีปลาในนามีข้าวตั้งแต่สมเด็จพระเจ้านารายณ์พระเจ้าตากสินเยอะที่สุดคือกรุงรัตนโกสินทร์ของหนูตระกูลหนูมากรุงรัตนโกสินทร์เกิดมาบัดบันก็คือประเทศไทยนี่แหละค่ะเราเป็นยวนกรุงเผ่าหนึ่งของสยามคนยวนจะอยู่เยอะที่สุดคืออยู่ที่กรุงเทพมหานครสามเซนตั้งแต่ท่าเตียนจนถึงเมืองนนท์เขาจะอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือภาคกลางของเราน่ะทุกจังหวัดจะมีเผ่ายวนทุกจังหวัดหรือชาติพันธุ์ยวนที่ชัดเจนคือไทลื้อไททรงดำไทพวนไทแสกภูไทไทยอกก็คือคนยวนนี้เองค่ะของหนูเรียกว่ายวนกรุงรัตนโกสินทร์แต่ไม่ใช่ภูไทยอะไรอันเดียวกันแต่เผ่านึงของยวนเท่านั้นเองเครื่องนี้ของหนูเผ่าก็เผ่าจีนนั่นแหละค่ะแต่ที่นี้มีเหตุการณ์นึงค่ะช่วงรัชกาลที่4นี่แหละค่ะอาณาเขตดินแดนอินโดจีนทรัพยากรเยอะจนฝรั่งเศสอยากได้ยึดลาวเขมรนี่ง่ายแต่เอายวนไม่ได้ถ้ายวนเป็นชาติที่รบเก่งมากเก่งไม่เกี่ยวกับจีนค่ะแต่ฝรั่งเศสเอายวนได้โดยวิธีจังหวะนั่นเองเสหามดีชอบยิ่งอำนาจนี่แหละค่ะฝรั่งเศสเลยเอาวิธีนี้เลยล่อให้พึ่งแตกรังยวนถึงได้เสียแผ่นดินให้ฝรั่งเศสตามหลังด้วยเขมรลาวจันทบุรีกับจังหวัดตราดที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตรงกับบ้านเราคือรัชกาลที่สี่แต่องค์รัชกาลที่ห้าไม่ยอมขอแลกคืนเสียดินแดนนิดนึงดีกว่าเสียเลือดเนื้อและเสียการันตังกาตาโนให้อังกฤษเสียมราชทัตบองศรีโสพลเสียฝรั่งเศสเวลาน้ำโขงแห้งสันดอนที่โผล่กลางลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นของฝรั่งเศสบัดมันจะเป็นของประเทศลาวเพื่อแลกจันทบุรีกับจังหวัดตราดคืนค่ะเกิดเหตุคือช่วงรัชกาลที่5นะคะตากับย่าหนูเป็นยวนฝั่งนี้แต่ทวดกับปู่หนูชื่อหวอตองไดเป็นยวนฝั่งโน้นกลุ่มชาวบ้านไม่ยอมค่ะคนที่กู้ชาติยวนคือชาวบ้านค่ะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเขาร่วมกันเป็นหนึ่งเอาชาติยวนคืนแต่ถ้าว่าฝรั่งเศสรู้ว่าผู้ใดเป็นกบฏเขาจับฆ่าตายทุกคนหนึ่งในนั้นก็คือทวดหนูโดนกำจัดแต่ปู่หนูชื่อหวอตองไดหนีรอดมาได้เพื่อนรุ่นพี่บอกว่าขอให้วิ่งหนีมาพึ่งสยามแกเลยหนีตายมาเมื่อ2457ตรงกับบ้านเราคือรัชกาลที่6ไปทั้งพี่กิจทั้งอุดรทั่วแต่ทำไมเอานครพนมเพราะบ้านปู่อยู่ตรงกลางของยวนตรงข้ามนครพนมบ้านเกิดปู่อยู่จังหวัดเงอานค่ะเลยต้องใช้นครพนมเป็นแหล่งที่ตั้งแถมปู่หนูมาได้เมียเจ้าของที่คือย่าหนูเป็นเผ่ายวนไทยอยู่นี่ค่ะหมู่บ้านนี้ชื่อเดิมคือบ้านใหม่ป่าทั้งป่ามีแต่ครอบครัวย่าไม่ถึง5หลังในป่านี้ย่าชื่อนางดำวรหารปู่หนูชื่อหวอตองไดเลยร่วมมือกันเดินทางไปเรียกพี่น้องปู่จากยวนนี่แหละค่ะผ่านลาวมาวางแผนอยู่นี่นับเป็นร้อยชีวิตค่ะแต่ผัดไปผัดมาแต่ต้องมีข้อแม้เสบียงค่ะปลอมตัวเป็นพ่อค้าฝรั่งเศสอยู่ยวนกับลาวไม่สงสัย10ปีให้หลังค่ะปู่สั่งการนี้หนึ่งนั้นไปตามหารุ่นน้องที่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ฝรั่งเศสคือลุงโฮจิมินห์ค่ะถ้าลุงโฮไปเรียนอายุ20ปีเพราะเวลาหนูเล่าเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่เขาเขียนใช่เพราะโลโมนี่ไฝ่บุญไม่ใช่ไฝ่โอ้โลโมแกไปเรียนครอบครัวปู่มากู้ชาติ10ปีที่ลุงโฮไปเรียนพอเรียนจบมาวางแผนใต้ดินนามแฝงท่านเหนียนไอ้กวกฝรั่งเศสเริ่มตามล่าโชคดีญาติพี่น้องปู่ไปเจอบอกว่าให้ลุงโฮรีบมาอยู่สยามเพราะพี่น้องมากู้ชาติอยู่ก่อนแล้วพากันนั่งเรือจากยุโรปมาที่จีนกวางสีนันหนิงนี่แหละค่ะเพราะผ่านตรงนี้ใกล้แต่ทุกคนต้องเปลี่ยนแผนใหม่หมดค่ะพ่อลูโดนหมายหัวแล้วไม่สามารถผ่านตามหามาหาปู่ตรงนี้ได้
แต่ต้องปลอดภัยคือไปทางอื่นเส้นอื่นโชคดีปู่หนูเคยอยู่พิจิตรกับอุดรไงคะเลยแนะให้งูนั่งเรือสำเภาจีนน่ะมาค้าขายสยามเนี่ยตามหาจังหวัดสองจังหวัดนี้ให้ได้เดี๋ยวเขามาสยามให้ปู่เดินทางไปรอรับที่อุดรลุงงูเลยนั่งเรือสำเภามาที่เจริญกรุงปัจจุบันตรงนั้นคือเอเชียทิศหลังจากนั้นก็นั่งเรือที่เคยไปอยู่สะพานวันชาติด้วยใช่ไหมค่ะแต่ลุงโฮก็คือชาวบ้านตอนนั้นเราจะคิดว่าลุงโฮกลับไปกู้ชาติแต่ทุกวันนี้เอาชื่อลุงโฮก็ประมาณเลยกลายเป็นลุงโฮแบบนี้ค่ะจริงๆการกู้ชาติจริงๆมันมีทีมนี้ค่ะไม่ใช่ลุงโฮตอนนั้นลุงโฮแค่มาช่วยปู่ตรงนี้มาวางแผนช่วยมาเพิ่มสมองอีกสมองนึงแล้วก็ทำนาที่ปรึกษาที่ปรึกษาใช่อ่ะคือลุงโฮไม่ได้กลับไปกู้ชาติค่ะกู้ชาติคือกลุ่มที่มาจากยวนผ่านลาตรงนี้นี่เองเป็นร้อยชีวิตที่วางแผนภายในไม่ใช่ปู่หนูกับลุงโฮไม่ใช่มันคนละเรื่อง2475สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่น้องปู่ผ่านลาวกับยวนเนี่ยพวกนี้เหอกลับไปกู้ชาติจริงๆแต่ลุงโฮไม่ได้ค่ะเข้ากรุงเทพนั่งเรือสำเภาไปกวางสีนั้นหนิงต่อหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดได้มาสยามอีกเลยเหลือคนเดียวอยู่สยามคือปู่หนูลุงโฮก็อยู่ชายแดนจีนติดคุกอยู่ฮ่องกงเกือบ3ปีติดคุกอยู่จีนอีก2รอบคนที่กู้ชาติก็คือกันเองข้างในนี่เองกลุ่มนั้นร่วมมือสามัคคีกันยึดเหนือครึ่งหนึ่งได้ประกาศอีกรอบวันที่2กันยา2488ยวนถึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเวียดนามตอนนั้นระบบยวนเดิมคือฝรั่งเศสคงไว้คือองค์จักรพรรดิจักรพรรดิคนสุดท้ายชื่อโบไดท่านก็รู้ตัวว่าท่านแค่หุ่นเชิดของฝรั่งเศสเขาเลยสละบัลลังก์ประเทศเวียดนามเลยเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมประธานประเทศใช่ทุกคนเก่งหมดแต่สถานการณ์ได้แค่เหนือค่ะภาคใต้ลาวเขมรก็ยังเป็นของฝรั่งเศสตรงนี้แหละค่ะคนลบก็มีหน้าที่ลบต่อเป็นมหาดไทยกะโหลมแต่ด้วยการต่างประเทศเจรจาหาวุธเหมาะสมคือลุงโฮเท่านั้นเลยนำท่านจากชายแดนจีนเข้ารับตำแหน่งประธานเมื่ออายุ55ปีค่ะจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ท่านค่ะท่านจะร่วมภายหลังค่ะแต่ว่าท่านคือท่านเก่งต่างประเทศเลยลุงโฮประธานเหมาะที่สุดค่ะทุกตำแหน่งสำคัญหมดค่ะแต่แบ่งหน้าที่กันตำแหน่งแค่หัวโขนค่ะแต่ทุกคนถอดหัวโขนก็คือพี่น้องกันเท่านั้นเองแต่ได้แค่เวียดนามเหนือค่ะเวียดนามใต้ลาวเขมรก็ยังไม่ได้ทีนี้ฝรั่งเศสไม่ยอมจะเอาเวียดนามเหนือคืนเกิดการยื้อแย่งค่ะพี่น้องชาวเวียดเลยหนีสงครามเห็นนะที่ประวัติศาสตร์ที่ว่างงๆว่าเวียดทำไมอีสานเยอะเวียดกลุ่มนี้ค่ะเวียดหนีสงครามหนีเอาตัวรอดหนีค่ะหนีเอาตัวรอดหนีมาอยู่ลาวฝรั่งเศสเจอคนเวียดอยู่ลาวไล่ฆ่าค่ะกลุ่มนี้จวนโตเลยกระโดดลงแม่น้ำโขงตัดโตกล้วยโยนต่อไม้แล้วว่ายขึ้นฝั่งไทยปากก็ตะโกนแก้วต้อยเล่นเว้ยแก้วต้อยเล่นเว้ยแต่คนไทยยินแต่แก้วค่ะเลยเรียกก้นเหรียญเป็นก้นแก้วที่จริงคืออะไรดึงชั้นขึ้นหน่อยอ๋อแปลว่าดึงชั้นแก้วโตเล่นแล้วมันแท้มันเผาบ้านเรามีมาก่อนคนไทยเห็นคนเวียดปลูกเยอะๆเลยเปลี่ยนชื่อเป็นมั่นแก้วแล้วชาวเวียดเหล่านี้รัฐบาลไทยถือว่าชาวเวียดหนีสงครามกลับบริเวณกลุ่มนี้เพราะภายหน้ารัฐบาลไทยต้องผลักดันกลับคนไทยจะงอยแก้วคนเวียดกลุ่มที่อีสานนี่แหละมันไม่เกี่ยวกับการกู้ชาติเพราะกลุ่มนี้คือหนีสงครามมาแล้วเวียดเหล่านี้เนี่ยภายหลังฝรั่งเศสและแอสหรัฐก็มาแยกเหนือกับใต้ทีนี้ก่อนเกิดสงครามสหรัฐประเทศไทยเลยผลักดันเวียดนี้กลับค่ะส่งทุกจังหวัดค่ะแต่อยู่ที่นครพนมก่อนส่งกลับเขาเลยสร้างหอนาฬิกาเป็นที่ระลึกอยู่ริมโขงหอนาฬิกาถนนคนเดินอันนั้นเพื่อส่งชาวเวียดกลับไปที่ท่าเรือคลองเตย03 04 05ปลายปี05สารัตหิวก็หายสงครามเอาระเบิดนาปามทั้งฝนเหลืองขึ้น B52 ไปถล่มเวียดนามเหนือแล้วระเบิดลูกหนึ่งไปโดนเรืออพยพตายเยอะรัฐบาลไทยเห็นแก่มนุษย์ด้วยกันเลยมีมติไม่ส่งพี่น้องเวียดกลับอีกเลยเห็นไหมทำไมอีสานทำไมเวียดเยอะปาจีนสาแก้วทำไมเวียดเยอะก็เวียดหนีสงครามนี่เองตอนแรกกะจะส่งแต่พอมีอย่างนี้ก็เลยเรากลายเป็นตกค้างแต่รัฐก็ไม่ให้สัญชาตินะคะให้ได้คือใต้โต๊ะสวมทะเบียนกับแต่งคนไทยแต่ส่วนมากส่วนน้อยมากส่วนมากไม่ให้สัญชาติเลยทีนี้เกิดการต่อสู้จบลงโดยสหรัฐแพ้ไซง่อนแตกเขารวมชาติเมื่อ2518เดิมเมืองหลวงของเวียดนามใต้คือไซง่อนก็เปลี่ยนเป็นโฮจิมินห์ซิตี้พ่อสาเหตุลุงโฮจะเสียชีวิตก่อนรวมชาติโรคชราเมื่อวันที่2กันยา2512อายุท่าน79ปีทีนี้ก่อนท่านเสียค่ะ
ท่านระลึกถึงบุญคุณสยามมากพ่อพี่น้องปู่มาอยู่ตรงนี้เกือบ20ปีฐานที่มั่นอยู่ตรงนี้เลยกลายเป็นความที่ลุงโอน่ะเขียนบันทึกก่อนท่านเสียไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินบ้านใหม่ติงนครนมกับอาวุธของเสรีไทยที่ท่านปรีดีพนมโยงขนไปช่วยเหลือเวียดนามค่ะประวัตินี้เปิดเผยเมื่อ2533ยุคท่านชาติชายชนวันเปลี่ยนสนามรบเป็นค้าเทมรุจีนคุณสุทธิชัยหยุ่นสามารถไปทำข่าวประเทศสังคมนิยมได้ก็ไปเจอหลักฐานชิ้นนี้เขาเลยมาตามหาครอบครัวหนูอยู่นี่ค่ะพ่อหนูเลยยอมเปิดเผยขึ้นมาพอสื่อลงทางรัฐบาลเวียดนามยอมรับเมื่อ2543ทางรัฐบาลเวียดนามเลยส่งรัฐมนตรีมหาดไทยท่านเลวันเฮืองมาที่นี่พี่น้องเวียดนามอพยพมาต้อนรับเยอะหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าครอบครัวเขาหนีสงครามแต่ภายหลังรัฐบาลไทยส่งกลับแต่ส่งกลับไม่หมดแต่ลูกหลานคนเวียดเกิดมาไม่มีสัญชาติค่ะคนนี้รับเรื่องแล้วกลับไปปรึกษาในประเทศเขาปีเดียวกันค่ะก็ส่งนายกฟาร์มมันขายมาที่นี่ค่ะแต่เหตุการณ์นี้คนในวังมาเล่าเองว่าทำไมแต่ก่อนคนเวียดขอบัตรยากทำไมอยู่ๆเดี๋ยวนี้คนเวียดขอบัตรง่ายมากเพราะก่อนนายกเวียดนามมาที่นี่ต้องกระเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่องค์รัชกาลที่9นายกเวียดนามเลยถือโอกาสกราบทูลขอประทานแก่ในหลวงขอให้ช่วยเหลือชาวเวียดนามที่หนีสงครามขอให้ลูกหลานเขาเป็นไทยค่ะในหลวงเลยรับสั่งให้สมเด็จประเทศส่งความถึงรัฐบาลทุกนั้นทะเบียนราษฎรเมื่อ2543ค่ะพี่น้องเวียดนามที่มีหลักฐานเกิดในประเทศไทยทุกคนได้มีสัญชาติค่ะเลยกลายเป็นอิสระเสรีไปไหนก็ได้ทำมาค้าขายจนรวยค่ะทีนี้หลังจากนายกเวียดนามมาข้าราชการเวียดนามมาบ่อยมากผู้ว่าธงชัยอนันตกูลเป็นผู้ว่าขณะนั้นเลยรีเริ่มบูรณะทัพที่เดิมจากแบบที่พ่อเคยรื้อเมื่อ2544แต่ในบ้านหลงเหลือคือของใช้โต๊ะมะพร้าว2ต้นกับมะเฟืองต้นหนึ่งแต่ด้วยมรดกตกทอดถ้าไม่มีญาติช่วยเหลือปู่หนูก็ไม่มีแผ่นดินกู้ชาติถ้าปู่ไม่หนีเอาตัวรอดมาหาแผ่นดินทุกอย่างแหล่งกู้ชาติยนต์ก็ไม่มีแต่คนที่มายากที่สุดคือลุงโฮเท่านั้นล่ะค่ะไม่สามารถมาจากฝรั่งเศสได้ก็แสดงว่าแล้วก็เขาไม่เคยมาอยู่เข้ามาแล้วก็ไปใครเหรอคะลุงโฮอยู่6ปีมาอยู่นครพนมเนี่ยใช่แค่6ปีอยู่ตรงนี้แต่มันคือคนที่กู้ชาติจริงๆอยู่20ปีเข้าใจแต่ความที่บ้านเราเปลี่ยนแปลงการปกครองซะก่อนโชคดีค่ะโชคดีคือเขากลับไปต้องกู้ชาติแล้วก็เป็นประเทศเวียดนามความเป็นประเทศเวียดนามของกลุ่มพี่น้องเผ่ายวนเนี่ยเลยกลายเป็นจดบันทึกของโฮกล่าวถึงนี่บุญคุณโชคดีครอบครัวหนูยังอยู่ก็ยังดูแลประวัติศาสตร์แท้จริงอยู่เพียงแต่ชาวบ้านที่นี่น่ะเรียกมาให้ตั้งหมู่บ้านนาจอชาวบ้านที่นี่เลยไม่ได้เกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์นี้ตรงนี้พวกหนูก็ยังเป็นเจ้าของก็รักษาประวัติศาสตร์ที่ดีงามระหว่างไทยเวียดนามเอาไว้ยังเป็นส่วนตัวแต่ตรงนี้ไม่ใช่ส่วนตัวนะคะกฎหมายไทยแค่ส่วนตัวแต่ตรงนี้ยิ่งกว่าที่สาธารณะค่ะใครเข้าได้ตลอดเพียงแต่ว่าเงินรัฐบาลไทยกับเวียดนามไม่เคยมาช่วยเหลือประวัติศาสตร์แท้จริงเท่านั้นเองมาสรุปแล้วบ้านหลังนี้สร้างขึ้นใหม่โบราณทักที่เดิมตำแหน่งเดิมจากแบบที่พ่อคลื้อประวัติศาสตร์โดนปิดตั้งแต่2475เขาไม่คิดว่าอนาคตต้องมารื้อฟื้นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เพิ่งรื้อฟื้นเมื่อ2533-34นี่เองก็คือบ้านหลังนี้ก็คือสร้างขึ้นมาจากบนพื้นดินเก่าใช่ค่ะแต่บ้านเก่าผุพังไปแล้วใช่ค่ะตรงนี้เลยต้องดูแลประวัติศาสตร์แท้จริงเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลเหนื่อยหน่อยคืองบประมาณเท่านั้นเองให้ระลึกถึงค่ะเดี๋ยวนะถามหน่อยว่าระหว่างว่าสมมติว่าเราบอกว่าเรียกว่าเวียดกับแก้วโกรธไหมไม่โกรธเพราะรู้หนูรู้คำเป็นมาไงโอเคแต่ถ้าคนอาจจะโกรธคนเวียดใหม่คนเวียดที่หนีจริงๆน่ะจะโกรธแต่เราเป็นคนไทยอยู่แล้วอ๋อแล้วยวนล่ะยวนก็คือคนยวนไม่ใช่แล้วขอโทษนะคะวัดยวนอยู่ที่ภาคกลางของเราทุกจังหวัดไม่ได้เปลี่ยนเป็นเวียดนามเพราะเข้ามายุคยวนเหมือนเราเสียการันตังการตโนเห็นไหมฮะคนทั้งมาเลเซียเขาก็บอกว่าสยามพัทถิ่นเขาไม่ใช่คนไทยพัทถิ่นเพราะเขาแบ่งตอนนั้นเป็นสยามเป็นยุคเป็นยุคเข้าใจแล้วอ่ะปิดวิดีโอก่อนนะคะ